อะไรบ้างนะคะฝากประเด็นไว้เดี๋ยวเผื่อมีคำถามที่จะสารต่อนะคะตอนนี้ก็ขอเชิญอาจารย์ธงชัยแซ่เจียค,ค่ะจะเสนองานซึ่งน่าสนใจมากอีกเรื่องหนึ่งค่ะเชิญค่ะอาจารย์ครับก็ขอบคุณอาจารย์นะครับแล้วก็สวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะครับตัวหนังสืออาจจะก,กระโดดไปนิดนึงนะครับว่าในาาสละอํานะฮะก็จะมาพูดถึงในวิทยายา ต้ขนบสืบสวนสอบสวน,นเล่มหนึ่งนะแต่ก่อนอื่นทุกท่านน่าจะรู้จักคําว่าการพัฒนาดีอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าการพัฒนาเนี่ยเป็นคําที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างน้อยก็50ปีนะฮะันับตั้งแต่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่หนึ่งเมื่อปี2องพนะฮะทีนี้การพัฒนาเนี่ยก็จะสร้างคู่ตรงข้ามระหว่างการพัฒนาแล้วก็ความด้อยพัฒนาขึ้นมานะฮะว่าถ้ามีสิ่งหนึ่งถูกนิยามว่ามันคือการพัฒนาก็จะสิ่งนิสศษที่เป็นตรงข้ามเนี่ยก็จะ ภา,ภาพสังคมที่อยู่ภายใต้วักรรมการพัฒนานะฮะไม่ว่าจะเป็นความเจริญของสังคมหรือผลกระทบด้านลบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเนะี่ยมีมาอย่างต่อเน,นื่องไม่ใช่ครั้งแรกที่ปรากฏนะฮะแต่ว่าดอนเกลนะฮะนิยายสืบสวนสอบส,วน,สวนเล่มสีเหลืองเนี่ยนะฮะก็เป็นนิยายสืบสวนสอบสวนเล่มแรกท,ที่พูดถึงประเด็นนี้นะฮะแล้วก็ ความน่าสนใจเนี่ยมันอยู่ที่การเป็นนักวิจายโต้ขนบสืบสวนสอบสวนคำว่า anti- detective novel นเป็นคำที่วิลเลียมสปาร์สได้บัญญัติไว้นิยามไว้ในเมื่อปี1972นะฮะคือเขากล่าวถึงนิยายสืบสวนสอบสวนกลุ่มหนึ่งนะฮะที่ไม่เป็นไปตามขนบคือมีการจบแบบไม่จบนะฮะอาจจะจบโดย นักสืบไม่สืบต่อนะฮะอาจจะจบโดยนักสืบสืบไม่พบตัวคนร้ายหรือว่าอาจจะวนกลับไปเริ่มต้นสืบใหม่นะฮะคือเป็นการปฏิเสธขนบการเขียนสืบสวนสอบส,วน,ส,ว,นสวนแบบเดิมนะฮะทีนี้ในไทยก็มีคนศึกษาเกี่ยวกับในวัยต้อขนบสืบสวนสอบส,วน,สวนอยู่บ้างนะฮะแต่ โดยส่วนมากก็จะเป็น,ปนตัวบทของวรรณกรรมต่างประเทศนะฮะอย่างเช่นอาจารย์สรณนัทเตลังคาก็เคยเขียนบทความลงมติชนสุดสัปดาห์นะฮะเรื่องศึกษา New York Trilogy นะฮะหรือไม่ก็คุณอนุสรติปยานนท์ก็เขียนบทความเกี่ยวกับ The Rose The Name of the Rose นะ,ะสมัญญาดอกุหลาบแล้วก็ที่จุฬาเองก็มีวิทยินพล์เล่มหนึ่งนะฮะที่ศึกษาในวิทยาโตขนบสุสวนสอบสวน3เล่มนะฮะ นอกจากก็จะเป็นงานงานงานศึกษาที่ศึกษาวรรณกรรมไทยก็เป็นงานของผมเองเป็นบทความสองเรื่องนะฮะก็ดูในรายละเอียดในบทความในตัวเล่มได้ละกันนะฮะทีนี้ที่เป็นสี่เหลี่ยมคือสระอัาทั้งหมดเลยนะฮะพอพอมาศึกษาดอนเกลือแล้วเนี่ยดอนเกลือมันโต้ขนบสืบสวนสอบสวนอย่างไรบ้างก่อนอื่นเราก็ต้องไปดูขนบของสืบสวนสอบสวนก่อนนะว่าเดิมก็เริ่มด้วยศพมีคดีเกิดขึ้นมีนักสืบมาไขคดี การไขคดีของนักสืบก็พาไปสู่ปริศนาต่างๆมากมายที่นักสืบต้องคลี่คลายไปเรื่อยๆและสุดท้ายตอนจบมันก็คลี่คลายได้หมดปิดเกมนะคะนักสืบก,ก,ก็ปิดคดีได้นะ,ะนี่คือขนบโดยทั่วไปนะฮะแล้วก็อาจารย์สิทธาพิทูรวดลก็ได้กล่าวถึงเนี่ยสืบสวนสอบสวนว่าเป็นวรรณคดีของเหตุผลนะฮะพาผู้อ่านที่หล,หลบหลีกจากความซ้ำซากจำเจในชีวิตไปสู่ความตื่นเต้นความน่าสงสัยนะฮะก็คลี่คลายไปสู่ความจริงทางสังคมนะฮะอาจารย์ชูศักด์ก็ได้พูดอีกตอนหนึ่งว่าวารรณกรรมสืบสวนสอบสวนเนี่ย มันสัมพันธ์กับกระบวนศน์แบบสมัยใหม่ที่ที่ใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการอธิบายความเป็นเหตุเป็นผลของสิ่งต่างๆนะฮะโดยในนดย,นยะยนี้ก็จะเห็นว่าสิ่งที่เอามากับนวิยาสืบสวนสอบสวน,สวน,สวนมันคือเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็หลักวิทยาศาสตร์นะฮะซึ่งดอนเกลอเองก็ดําเนินรอยตามอย่างนี้เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นจากคดีที่เกิดขึ้นนะเป็นคดีที่คนชื่อพิวัดนะฮะเป็นนายช่างโยธาของจังหวัดเนี่ยมา เสียชีวิตอยู่ในหมู่บ้านดอนเกลเขาเสียชีวิตบริเวณหน้าหน้าศาลยาปูนะฮะซึ่งเป็นสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะของหมู่บ้านดอนหมู่บ้านนาหมอ,อม,ม้านะฮะเนื่องจากว่าโครงการตัดถนนที่พิวัตรเป็นในช่างโยธยะะัอยู่เนี่ยจะต้องตัดถนนผ่านบริเวณศาลตรงนี้นะฮะก็จะมีทั้งชาวบ้านเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะฮะ แต่ว่าการตายของการที่พิวะเสียชีวิตเนี่ยก็นําไปสู่การสืบสวนสอบสวนการไขคดีนะฮะโดยตํารวจที่ชื่อธนานะฮะก็พยายามสืบจากหลักฐานต่างๆที่พบไม่ว่าจะเป็นรอยเท้าเส้นผมหรือว่าออสภาพแวดล้อมเช่นมีมีท่อนไม้ห้อยอยู่นะฮะก็พยายามคํานวณคํานวณว,ว,ว่าท่อนไม้นี้จะสามารถทําให้เสียชีวิตได้หรือไม่นะฮะนอกจากนั้นก็จากการชนสสุดศพโดยไรใช้หลักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยก็พยายาม ก็พยายามให้คําอธิบายเกี่ยวกับศพที่เสียชีวิตอีกเช่นกันว่าเสียชีวิตจากอะไรได้บ้างนะฮะมีทั้งกระดูกเคลื่อนนะฮะมีคอหักนะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือเรื่องของมีการอุดจม,มูกไม่ให้หายใจได้นะฮะจะเห็นว่าในในคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นนะฮะก็พยายามตำรวจพยายามไขคดีโดยใช้หลักความเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็หลักวิทยาศาสตร์มาไขคดีนะฮะแต่ว่ามีจุดหนึ่งซึ่ง ซึ่งมันไม่เป็นไปตามนั้นคือเมื่อเมื่อธนาซึ่งเป็นตำรวจนะครับพบคลิปติดผมของเด็กเย็ดหญิงในเรื่องนะฮะก็คลิปติดผมนั้นมีลายนิ้วมือแฝงลายนิ้วมือแฝงก็เป็นลายนิ้วมือแฝงของคนที่มีข้อมูลอยู่ในฐานของตำรวจนะฐานข้อมูลตำรวจก็คือราตรีนะฮะซึ่งเป็นเป็นเมียของผู้ใหญ่เสมผู้ใหญ่บ้านนามอมมานั่นเองนะฮะพอตำรวจเห็นเป็นลายนิ้วมือปุ๊บก็เลยจับราตรีเลยนะฮะโดย ขาดหลักฐานว่าในช่วงที่เกิดเหตุฆาตกรรมเนี่ยเออลาตรีเนี่ยได้ฆาตกรรมจริงหรือเปล่ามีหลักฐานอะไรที่ทําให้เชื่อมโยงไปได้นะฮะคือตํารวจเนี่ยไม่พบหลักฐานที่เชื่อมโยงไปแต่ก็จับไปเลยนะฮะทีนี้หันที่ใหญ่เรื่องนี้มันโต้ขนบสืบสวนอย่างไรเพราะว่าจากหลักฐานที่ที่พบเนี่ยรอยนิ้วมือเนี่ยฮะก็ปรากฏว่ามันไม่สามารถเชื่อมโยงไปถึงลาตรีได้จริงๆนะฮะเพราะว่าไอ้หลักฐานที่ใช้ฆาตกรรม ผ้าที่ใช้อุดปากเนี่ยไม่ถูกคนพบนะฮะแล้วก็ประกอบกับวัฒนาเนี่ยเป็นตำรวจที่มีอาการไบโพลารนะฮะมีมีสองบุคลิกนะฮะก็อยู่ในระหว่างการรักษาการใช้ยาด้วยการถ้าผู้บัญชาผู้บังคับบัญชาเห็นว่าถ้า,ถาท้านาออทำคดีต่อไปก็จะส่งผลเสียต่อคดีเองนะฮะก็เลยเปลี่ยนเอาตำรวจเองก็เปลี่ยนเอาตำรวจชุดใหม่มาสืบสวนนะฮะขณะที่หลักฐานก็ถูก ผู้ผู้ก่อเหตุจริงๆเนี่ยทำลายทำลายลงไปนะฮะมันก็เลยตำรวจก็ไม่สามารถค้นพบหลักฐานที่แท้จริงได้แล้วพอตอนจบของเรื่องนี้ก็คือย่อหน้าจบนะก็วนกลับไปที่การเริ่มต้นสืบสวนสอบสวนคดีใหม่นะครัเดือนต่อมาหลังจากเหตุการณ์ที่พี่วัดเสียชีวิตลงนะฮะก็ น,ะะนี่คือนี่คือลักษณะการโต้นขนบสสวรสอบสวนที่ปรากฏในเรื่องนะคะคือคด,ดีไม่คลี่คลายแล้วก็วนกลับไปสู่จุดล้มต้นใหม่นะฮะมันมีนัยยะสื่อถึงความล้มเหลวของความเป็นเหตุเป็นผลและหลักวิทยาศาสตร์ที่ตํารวจใช้ในเรื่องนี้นะฮะ,ะ,ะทีนี้มันสัมพันธ์กับภาพนําเสนอชนบทของบ้านนาหมอ,อม้าซึ่งอยู่ภายใต้วัฏกรรมการพัฒนาอย่างไร มอะะงว่าดอนเกลเป็น,นเป็นสนามวัฒกรรมสนามหนึ่งนะฮะที่มีวัฒกรรมหลายชุดมาประทะกันอยู่นะวัฒกรรมชุดแรกคือวัฒกรรมการพัฒนาจากส่วนกลางซึ่งส่วนใหญ่ก็ถ้าน่าจะคุ้นเคยกันอย่างดีนะฮะว่าการพัฒนานั้นจะนําความเจริญมานะโครงการตัด,ตดถนนก็จะนำนำมาโดยพิวัดนะฮะผู้เสียชีวิตนะฮะก็ โครงการนี้นะก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างในหมู่บ้านกลายเป็นเงินเป็นทองได้ไม่ว่าจะเป็นแก่งหินถ้ำบนหน้าผาหรือว่าจะมีรีสอร์ทเกิดขึ้นนะฮะอันนี้คือผลประโยชน์ด้านหนึ่งของการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวคิดเรื่องการพัฒนาแล้วก็การตัดถนนที่ผ่านมาก็จะทําให้หมู่บ้านเนี่ยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะฮะโดยภาพของผลประโยชน์เหล่านี้นะผู้ที่นําเสนอก็คือเป็นภาพของกำนันคงซึ่งแต่เดิมเคยเป็นผู้ใหญ่คงเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านของนาหมอ,อมา้านะ,ะแต่พอได้เลื่อนเป็นกำนันก็ เขาก็นําเสนอให้เห็นว่าเนี่ยผลประโยชน์จากการพัฒนาบ้านนําออกมาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะแต่ในอีกด้านหนึ่งนะฮะก็เป็นชาวบ้านบางกลุ่มนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เสมเองซึ่งเป็นผู้ใหญ่คนปัจจุบันนะฮะก็มีวัฒกรรมเรื่องสิทธิชุมชนเข้ามาโต้กลับนะฮะมีการตอบโต้กันนะฮะอย่างเช่นว่าถ้า้านาบ,บ้านนาหมอกมาถูกถูก,ถ,กถูกตัดถนนผ่านแล้วก็มีคนมาซื้อรีสอร์ทมาทารีสอร์ทจริงๆนะฮะ ชาวบ้านเองก็จะไม่มีสิทธิในทรัพยากรของชุมชนไม่สามารถลงไปหาปลาได้รีสอร์ทจะอ้างเอาเหตุผลว่าความเป็นเจ้าของนะ,ะับป่าก็จะกลายเป็นทางเดินของนักท่องเที่ยวแทนที่จะเป็นที่อยู่ของสัตว์นะฮะชาวบ้านคือไม่มีสิทธิในชุมชนตัวเองนะฮะทีนี้ข้อความของคำพูดของผู้ใหญ่เสมเองก็ไปถึงกล่าวเปรียบกระทบไปถึงนายกคงนะฮะนายกอบาตคงซึ่งซึ่ง เสมเนี่ยรู้ว่านายกคงเนี่ยมีผลประโยชน์อยู่เบื้องหลังเพราะว่าถ้าเกิดโครงการตัดถนนตัดผ่านบ้านนาหมอบมาผ่านสัญญาปู่ไปแล้วเนี่ยที่ดินต่างๆที่นายกคงครอบครองอยู่ก็จะกลายเป็นรีสอร์ทขึ้นมานั่นเองนะับที่ดินต่างๆเนี่ยคือนายกคงเองก็มีมีครอบครองทรัพยากรหลายๆส่วนนะฮะถ้าเกิดโครงการตัดถนนผ่านปุ๊บผู้ได้ประโยชน์ก็คือนายกคงนั่นเองนะอันนี้เขาเป็นเรื่องที่เสมรู้นะฮะทีนี้ ะะมันก็เหมือนคล้ายๆกับนั้นวิญยาหลายๆเรื่องนะฮะซึ่งนําเสนอภาพชนบทที่เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงมีความเจริญเข้ามาตามวัฒกรรมการพัฒนาแล้วก็เบื้องหลังมันก็แฝงประโยชน์ของนายทุนทําให้มันโต้ก,ก,กันไปโต้ก,ก,กันมาอยู่นะฮะการประทัสั่งสารเนี่ยมันระหว่างวัฒกรรมการพัฒนากับวัฒกรรมสิทธิชุมชนนะฮะก็นําไปสู่ความขัดแย้งภายในเรื่องในเรื่องก็ชาวบ้านก็แบ่งเป็น2กลุ่มนะทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะฮะ แต่ว่าสิ่งคดีฆาตรกรรมของนายพิวัตรที่เกิดขึ้นฆนะาตรกรรมพิวัตรที่เกิดขึ้นนะฮะก็สื่อให้เห็นว่าการพัฒนาไม่สามารถกระทําได้โดยง่ายเพราะว่ามันผเผชิญกับความเชื่อของชุมชนนะฮะจากการเสียชีวิตของพิวัตรซึ่งเป็นนายช่างโยธานะฮะก็จะมีจำผินซึ่งเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเนี่ยคอยให้คําอธิบายโดยเป็นคําอธิบายในเชิงที่พิสูจน์ไม่ได้นะฮะคำอธิบายความเชื่อชุมชนตั้งแต่เดิมนะฮะอย่างข้อความนี้นะฮะพอ พบว่าพี่วัดเสียชีวิตเนี่ยจ้ำผินก็อธิบายว่าเป็นเพราะพี่วัดเนี่ยจะเอาถนนมาผ่านดอนเกลอือบอกให้ชาวบ้านย้ายสารปู่ตาออกไปเนี่ยเป็นการไปรบกวนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เลยที่ที่พี่วัดเสียชีวิตเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษนะนี่คือข้อความที่จ้ำผินอธิบายเกิดขึ้นโดยไม่มีหลักวิทยาศาสตร์อะไรใดทั้งสิ้นนะห้านาทีทราบครับโอเคไม่เพียงแต่ตอนที่พี่วัดเสียชีวิตเท่านั้นนะแต่พอตอนที่ชาวบ้านเขาถกเถียงกันว่าจะเอายังไงต่อกับ กับการตัดถนนผ่านหมู่บ้านหรือกับการทําพิธีประจําปีนะฮะพิธีศักดิ์สิทธิ์ประจาปีนะก็จ้ำผินเองก็พูดอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าไอ้เรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าชาวบ้านนาหม,ออมาเนี่ยไม่เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนะฮะไม่มีไม่ได้เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบที่เคยทามานะฮะก็เขาก็จ้ำผินเองก็เสนอว่าควรจัดพิธีไหว้ายาปู่นะครับเพื่อเพื่อให้ท่านพอใจนะครับ จะเห็นว pues ่าความเชื่อเรื่องสิ่งศ <data> ักดิ์สิทธิ์นะฮะก็ยังมีอิทธิพลต่อชาวบ้านน้าหมอบมาแล้วก็พร้อมจะได้รับการตอกย้ำทันทีที่มีเหตุการณ์อะไรก็ตามซึ่งอธิบายด้วยเหตุผลไม่ได้อธิบายด้วยวิทยาศาสตร์ไม่ได้นะฮะนอกจาก2เหตุการณ์ที่พูดไปแล้วนะก็จะมีอย่างการเสียชีวิตของพี่วัดนะฮะก็ชาวบ้านก็จะฝันตรงกันว่ายาปู่วิญญาณนะฮะจะมาเอาชีวิตไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมชาวบ้านฝันตรงกันแต่พอฝันตรงกันปุ๊บก็อธิบายว่าเนี่ยเป็นเพราะไม่เคารพสิ่ง ะะหรือตอนที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่เสมถูกจับนะฮะจ้าผินก็อธิบายว่าเป็นเพาะชาวบ้านไม่ได้เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นกันนะฮะแล้วก็มีตอนหนึ่งที่ประทิวซึ่งเป็นคนคนรับใช้ของนายกคงนะฮะประทิวเนี่ยแอบมาเผาซค์ที่บ้านของผู้ใหญ่เสมนะฮะเผาของผู้ใหญ่เสมแต่ปรากฏว่าหลังจากเหตุการณ์ที่เผาซค์เสร็จเนี่ยประทิวก็จับไข้หัวโกรนแล้วก็กลายเป็นบุคคลซึ่งมีสมองวันเด็กสิบขวบอยู่ในร่างที่แคลกแกรนผอมลงเรื่อยๆผมร่วงเรื่อยๆ ก็ไม่มีใครอธิบายได้หมอที่โรงพยาบาลก็อธิบายไม่ได้นะฮะก็เลยจ้าผินก็อธิบายอีกว่านี่เป็นเพราะประทิวจ้าผินและชาวบ้านอธิบายว่าประทิวเนี่ยไปลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะอีกตอนหนึ่งนะฮะตอนที่นายกคงนะกับทาริกาทาริกาเป็นเป็นหนึ่งในกรรมการบริษัทที่จะมาสร้างถนนผ่านเนี่ยนะฮะก <c oughs> ็คือานั่งรถมาด้วยกันแล้วก็ปรากฏไปชนวัวในหมู่บ้านเนี่ยนะฮะก็วัวก็เสียชีวัวก็วัวก็ล้มไปนะฮะส่วนนายกคงกับทาริกาเนี่ยก็ พอประสบอุติเหตุก็ร่างกายก็จะไม่เหมือนเดิมเท่กาเนี่ยนิยายไม่ได้บอกว่าเป็นยังไงต่อเพราะว่าถูกเอาไปรักษาตัวในกรุงเทพส่วนนายกคงใน่ทไดาเป็นอัมพาตทั้งตัวเคลื่อนไหวไม่ได้ได้แต่นอนมองทรัพย์สินทรัพย์สมบัติรอบๆตัวนยทั้งหมดเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยถูกอธิบายด้วยความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับว่าคนเหล่านี้ไม่ได้เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เลยเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นนะครับแสดงเห็นว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันอ่อนพลังลงเมื่อต้องมาเผชิญหน้ากับ เมื่อต้องมาเผชิญหน้ากับวัฒกรรมท้องถิ่นวัฒนธรรมท้องถิ่นนะฮะโดยเฉพาะเรื่องความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวละครยึดถือกันอยู่แล้วจากในเรื่องนี้จะเห็นว่าวัฒกรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะฮะก็สามารถเอาชนะวัฒกรรมการพัฒนาได้เนื่องจากว่าความเชื่อในเรื่องนี้พยยล้มโครงการได้นะฮะโครงการตัดถนนทำให้โครงการตัดถนนต้นตองไปเริ่มสำรวจความเห็นประชาชนในหมู่บ้านกันใหม่ ในบทความเรื่องทิศทางวรรณกรรมไทยหลังคิจศักดิตศักราช2000ของอาจารย์สุรเดชนะฮะก็ได้เสนอเกี่ยวกับแนวคิดของวรรณกรรมในช่วงหลังทศวรร2000มานะฮะก็มีประเด็นหนึ่งเรื่องของชนบทกับเมืองนะความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ย้อนคืนก็เป็นการเชี้เห็นว่าวรรณกรรมไทยเนี่ยมีการนำเสนอภาพชนบทหลากหลายทั้งเชิงบวกและเชิงลบนะฮะทีนี้ดอนเกลอเนี่ย นะเป็นในฐานะที่เป็นนิยายสืสบสวนสอบสวนแบบหนึ่งนะก็ไม่ได้นําเสนอเพียงแต่ภาพชนบทที่อยู่ในท่ามกลางวัฒกรรมการพัฒนาที่ไหลเข้ามาในหมู่บ้านนะแตนะ่การพัฒนาเนะี่ยมันต้องเผชิญหน้ากับความเชื่อของชุม,มชนและส่งผลให้การพัฒนานะั้นเนี่ยไม่สามารถกระทำได้โดยง่ายแล้วก็ถ้าเป็นความเชื่อที่เข้มแข็ง ก็จะสามารถเอาชนะวัฒกรรมการพัฒนาได้แล้วก็โดยในยะนีเนี่ยดอนเกลเชียนว่าชนบทเองได้กลายเป็นพื้นที่ของการโต้กลับวัฒกรรมการพัฒนาได้ครับขอบคุณครับทันเวลาเนาะน่าชื่นชมมากครับบริหารเวลาได้ดีมากเลยใช้เวลาไป14นาทีเองนะคะเอออันนี้เป็นตัวอย่างของการตั้งโจทย์วิจัยที่ดีมากนะคิดว่า ราะว่าจากตัวบทเล่มเดียวเนี่ยสามารถจะทําให้เห็นความซับซ้อนการโต้กลับขนบของออนวัิยายสืบสวนสอบสวนนะคะความไร้เหตุผลนะคะซึ่งกลายเป็นเรื่องของท้องถิ่นนะซึ่งโต้กลับไอ้ความคิดแบบวิทยาศาสตร์นี่ชั้นที่1นนะในตัวบทอีกชั้นหนึ่งทําห้เห็นว่าเป็นการโต้กลับวัฒกรรมการพัฒนาของภาครัฐนะ,ะในห้องนี้มีนักศึกษาที่กําลังทําวิจัยเยอะนะ,ะบางทีไม่ต้องใช้ข้อมูลมากมาย ข้อมูลเล่มเดียวแต่สามารถจะใช้กรอบความคิดและอธิบายได้ทั้งตัวบทเองในขนบที่เป็นประเภทวรรณกรรมคือจอมด้วยและในขณะเดียวกันมองภาพสังคมได้ด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสังคมตัวบทกลายเป็นภาพแทนของการโต้กลับกระแสหลักของสังคมนะคะก็รู้สึกชื่นชมนะคะการตั้งโจทย์แล้วก็หวังว่าจะเป็นงานวิจัยที่ที่ดีเผยแพร่ได้ในวงกว้างต่อไปนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะ มือให้อาจารย์ธงชัยด้วยนะคะ